านคนละสูตรกันค่ะค่ะเป็นเขาก็ทานแล้วก็ดีขึ้นดูเวลานอนเนี่ยเขาปนเนี่ยเขาปนดังแต่ตอนนี้เขาปนไม่ใช่ดังเท่าไหร่โลนี้ปัญหาระดับชาติปนแบบนี้เลยเหรอครับใช่ไหมฮะแบบนอนแบบข้างแบบว่าไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่อยากนอนเลยไม่อยากนอนด้วยเลยรำคาญใช่แบบนอนไม่หลับใช่ไหมคะใช่อาการตอนนี้ห้องนึงเขาก็ไม่ยอมตอนนี้อาการกรนดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณป้าเสียงเบาเสียงเบาลงค่ะแสดงว่าประทับใจเนาะโอ้เนี่ยแค่6ขวดนะ6ขวดนะครับขาชาเนี่ยนะครับค่ะเรียนแฟนช่อง13จากจรัญ13เนี่ยนะครับแหมซอยเดียวกับชื่อช่องเลย ในเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยผักก้านตองมันมีสารลูตินเนี่ยคอร์เซตินนอกจากนั้นแล้วมีฟลูออไรด์แล้วยังมีน้ำมันหอมระเหยด้วยใช่ค่ะลูตินคอร์เซตินเนี่ยมันไปทำความสะอาดหลอดเลือดค่ะท่านแล้วก็รักษาหลอดเลือดคอเซตินเนี่ยหลอดเลือดเส้นโลหิตฝอยเนี่ยไม่ให้แตกของท่านที่เริ่มตีบเนี่ยมันเริ่มตีบเพราะว่ามีไขมันไปเกาะเส้นเลือดนะคะค่ะเลือดก็ไปไม่ได้ท่านก็เกิดอาการชาเลยชาโดยไม่ต้องกินชาชักอบังเลยชาเองเรียบร้อยใช่ครับพอชาปั๊บเนี่ยเนี่ยแหละครับคืออาการเริ่มตีบพอตีบแล้วก็จะตันแล้วก็แตกแล้วก็แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านดื่มก้านตองเข้าไปเนี่ยมันมีสารตก2 4 5ตัวเหล่านี้นะครับมันก็ไปทำความสะอาดหลอดเลือดทะลวงไอ้ที่ไขมันที่มันเกาะหายหมดพอหายหมดเลือดไปไหลสะดวกความดันท่านก็ดีขึ้นนะครับความดันดีขึ้นอย่างนี้ไม่พออาการชาดีขึ้นบายบายเลิฟว่าไปเลยเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงมันก็ไม่ชาครับนี่แล้วนอนกรนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านหลับไม่สนิทหลับไม่สนิทก็บางคนโอ้โหขโมยขึ้นบ้านไม่กล้าขึ้นเลยนี่แหละครับก้านตองเนี่ยมันไปต้านอาการเหนื่อยล้าทำให้ท่านหลับสนิทนะคะพอหลับสนิทแล้วเนี่ยแน่นอนเลยท่านก็ไม่กรนไม่กลัวเลยนี่ก็ไม่มีแล้วอย่ามากก็นานใช่ไหมครับได้อยู่ได้ก็ครูผมอะต้องแยกห้องกันนอนกลับมานอนใหม่ได้ดีใจใหญ่เลยภรรยาเลิกกรนเลยเพราะว่าพอเข้าไปแล้วก็ไปทำปฏิกิริยารักษาหลอดเลือดทำอะไรต่ออะไรหลับสนิทแล้วมันก็ไม่กรนเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอาการดีขึ้นเลยเบาหวานเนี่ยท่านต้องดื่มเลยนะครับเช้าเนี่ยเอ็กซ์ตร้าเช้า30ก่อนนอน30ค่ะอย่างผมเนี่ยต้องการพลังมากเช้า60ค่ะท่าน60เลยก่อนนอน60เหมือนกันเหมือนกันตำรับดั้งเดิมมีท่านหนึ่งดื่มกลางคืนดื่มมา180เลยโอ้โหเป็นอันตรายไหมคะท่านแข็งแรงดิทานเยอะก็ไม่เป็นอันตรายต้องเป็นกับสมุนไพรอ่ะสมุนไพรก็ขับออกมาตั้งเหงื่อทานเยอะก็ทำให้อุ้ยหลับสนิทเลยแต่มีกรณีตัวอย่างหลับโอ้โหท่านบอกหลับสบายตื่นมาฟิตต่อนไม่มีแรงตื่นมาเวียนหัวมึนอึนนั่นหรอโอ้ยซัดก็ไป180ก่อนนอนท่านบอกเช้าท่านนี้เวลาดื่มตื่นเช้ามาต้องทำงานรวดเลยยกยอดไปก่อนนอนเออใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วโรคหัวใจเนี่ยนะครับพอเส้นโลหิตของท่านสะอาดขึ้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไปไม่ค่อยสะดวกก็ไปดีขึ้นค่ะมีแฟนๆเราหลายคนหมอนัดแล้วจะทำบายพาสบอลบอลลูนระหว่างคอยซัดก้านตองเข้าไปไปอีกทีหมอบอกเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยไม่ต้องถามหมองงเลยนะเขาทำงานในอากาศด้วยโอ้เป็นหัวหน้าพนักงานเลยเรื่องจริงนะโดนกล่าวคือโดนให้อยู่ภาคพื้นดินแล้วตัวที่อ้าวหายไปเช็คเวชศาสตร์การบินได้เลยไม่ต้องบอลลูนเลยวันนี้มหัศจรรย์ของน้ำสมุนไพรก้านตองเลยนะนี่แสดงว่าแฟนรายการที่มาจากจรัญ13ก็น่าจะหลับสนิทขึ้นนะคะเพราะว่าข้างๆไม่กรนหรอกไงพี่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็คืออีกหนึ่งคือแฟนเขาเมื่อก่อนนี่เขาจะกินยาภูมิแพ้ทุกคืนเลยโอ้ภูมิแพ้ด้วยภูมิแพ้ไม่ดีนะครับกินมากๆนี่อันตรายแก้ปวดกินมากๆก็อันตรายครับตับสุดตายโอ้แล้วตอนนี้เลิกยังครับ
ตอนนี้เขาไม่ได้กินแล้วโอ้โหดีอย่าเลยครับภูมิแพ้แบบผมอ่ะโอ้โหกินแล้วมันทรมานนะทรมานไปไหนนั่งแป๊บเดียวก็ง่วงเฝ้าพระอินทร์แล้วขึ้นเบลอทำอะไรก็คุยติดต่อธุรกิจก็ลำบากลำบากนั่งแป๊บเดียวหลับแต่เขาก็จะมีเขียนเตือนนะคะท่านถามว่าถ้าเกิดเราทานเกินไม่ควรติดต่อกันกี่วันเพราะว่ามันมีอันตรายต่อตับกระไตใช่นะคะเราเอาเป็นธรรมชาติบำบัดดีกว่าใช่สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะก็เพิ่งทานไปแค่6ขวดเองนะอันนี้คือมาบอกความประทับใจชาก็หายด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอให้แข็งแรงชกมวยได้แบบผมนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเป็นคุณสมบัติเลยนะครับมีเพื่อนๆต้องบอกนะยานะเยอะยาใช่ไหมคะโอ้ยไม่ไหวครับก็หมอเขาบอกว่าเวลาคุณทานยาปฏิชีวนะแก้ปวดอะไรเนี่ยให้คุณระลึกเสมอเลยตับคุณต้องเสียไปนิดนึงแล้วจะค่อยปวดหัวจริงๆแล้วเอาน้ำร้อนประคบก็ได้แต่บางคนก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทานยาไม่แก้แพ้แก้หวัดแก้ปวดอะไรต่างๆนะคะบางท่านนะคะกังวลใจมากไม่กล้าทานน้ำสมุนไพรกลัวมีผลกับตับกับไตแต่กล้าที่จะทานยาหลวงที่เป็นพวกพาราเซตามอลที่มีผลกับตับไตซึ่งถ้าเกิดคุณกล้าขนาดนั้นฮะแน่นอนน้ำสมุนไพรเนี่ยอย่างที่บอกเราเลือกสมุนไพรดีกว่าไหมใช่แม้คุณสมุนไพรเนี่ยมันก็คือผักธรรมดานี่มีแฟนๆเรารายหนึ่งเมื่อ3อาทิตย์โทรเข้ามาตอน4ทุ่มผมออกรายการกับหมอธราธรตอนกลางคืนใช่ไหมครับเราก็ตกใจหมอก็ตกใจบอกว่าเนี่ยผมดื่มเอ็กต้าเข้าไปน้ำตาลยิ่งขึ้นใหญ่หมอตกใจบอกฮะทำไมยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะแกถามบอกกินของหวานหรือเปล่าเปล่านี่ผมไม่ได้กินเลยแอลกอฮอล์เอ้ยผมไม่ได้กินเลยถั่วไม่ยอมเลยหมอเจี๊ยบบอกเอ๊ะแล้วมันขึ้นได้ยังไงก็ไม่ชอบยังไงบอกเอ้าแล้วไหนเล่าช่วยเล่ากิจวัตรประจำวันหน่อยดิตื่นมาผมดื่มเอ็กต้าเลย30 ปีดีโอ้แล้วบอกเอ้าได้ไงหลังจากนั้นแล้วผมก็ดื่มกาแฟสำเร็จรูปทีอินวันชัดก็ไปฉองแก้วหมอเจี๊ยบบอกโอ้ยดีไม่ตายเป็นเบาหวานแต่ว่าเป็นเบาหวานแล้วไม่ทานของหวานแต่ทรีอินวันเนี่ยขอโทษว่ากาแฟขมหรือเปล่านมเทียมเนยเทียมครีมเทียมครีมหมอเจี๊ยบบอกดื่มมานานเท่าไหร่แล้วบอกดื่มมาไม่นานหรอกปีกว่าหมอเจี๊ยบบอกถ้าไม่หยุดนะก็ขอโทษที่ไปพบโยมบาลหลังจากหยุดหลังจากหยุดแล้วก็ดื่มเอ็กตร้าต่อเนื่องแค่สองอาทิตย์ดื่มเขาดื่มอยู่แล้วค่ะหลังจากหยุดบอกโอ้ยน้ำตาลผมลดลงหมอเจ้าบอกก็แน่นอนอย่างนี้ได้ยังไงกาแฟสำเร็จเนี่ยห้ามถ้าอยากกาแฟเนี่ยกินได้อย่างเดียวเลยกาแฟดำใช่ค่ะหรือถ้าเกิดบางท่านอยากจะต้องการความหวานที่ทาใส่น้ำผึ้งแทนได้ไหมคะท่านก็ยังได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟดำอย่างเดียวก็พอน้ำผึ้งเนี่ยสู้เอาน้ำผึ้งไปทานกับมะนาวดีกว่าน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งอย่าเป็นยาทานเป็นยารู้จักกินรู้จักอยู่อายุยืนยาวหลีกหนีสี่ยมทูตที่หมอเจี๊ยบบอกหมอธราธรบอกหนึ่งนมและผลิตภัณฑ์จากนมเลิกเลยนมครีมโอ้โหนี่เพิ่งบอกไปเพื่อนบอกโอ้ยกินทุกวันเลยดีบอกขอโทษทีกินทุกวันมือจะไปเฝ้าโยมบาลภาคหลังเลยไม่กล้ากินบอกเอ๊ะมันดีขึ้นนมของหวานน้ำตาลนี่หมดถั่วนี่อยู่เมืองไทยก็ถั่วเขียวถั่วลีสงแบบอัลมอนด์รวมไหมคะท่านแหมหมอบอกอันตรายเลยพอไปอยู่อเมริกาหน่อยเมกาเดเมียบอกโอ้โหเม็ดใหญ่ไปเมืองจีนหน่อยบอกเก่าลัดหมอบอกก็ถั่วเหมือนกันนะสมัยก่อนแขกขายถั่วเรายังเด็กเราก็ไม่รู้กินดีตอนนี้ไม่มีแล้วไม่รู้แขกขายถั่วหายไปไหนหมดแล้วอะไรอันหนึ่งแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร์นี่อันตรายมากโอ้นี่พวกเราไม่ทันแขกขายถั่วทันแขกข้าวยำไหมเคยเห็นค่ะแต่นานมากตอนนี้ยังมีอยู่นะคะมีไหมมีค่ะแขกข้าวยำเคยเห็นไหมแขกข้าวยำเป็นยังไงคะอ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบแต่แขกขายถั่วเห็นอยู่อ๋อแขกข้าวยำที่ใส่ชุดขาวแล้วนอนเตียงได้ถักนะนอนเตียงอะไรนะคะได้ถักเตียงเนี่ยเขาเอาเชือกมาถักแล้วก็นอนแต่ก่อนเนี้ยนอนบนได้ถักเนี่ยนะได้ถักเป็นเตียงโนอ๋อไปถักเป็นเปลสมัยก่อนเคยได้ยินว่าแขกยำไหมเคยได้ยินแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายแขกยามเนี่ยตะก่อนแขกเป็นยามจริงๆแขกยามแล้วก็ระหว่างออกยามก็มาขายถั่วผมก็สงสัยว่าผมว่าแขกนักเรียนอินเดียเรียนอินเดียก็บอกว่าบางทำไมบางไม่ทำอาชีพอื่นบางนี่แปลว่าพี่บางเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าแขกเป็นบางอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอโกก็แปลว่าพี่มาจากคำนี้นี่เองแคท
ภายหลังมาโกเราก็ไม่รู้เรียกไอ้โกก็โกแปลว่าพี่ไปเรียกทำไมไอ้พี่ภาษาอังกฤษก็เฮียถ้าผู้หญิงก็แก่เจ๊เนี่ยเป็นแก่บางอะไรบ้างอะไรต่างๆนี่แขกยามแขกยามผมก็ถามว่าบางทำไมบางเข้ายามอย่างเดียวไม่ไปทำงานอื่นนะโอ้ยนี่ฉันทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะฉันวันนักษัตริย์ต้องเป็นยามโอ้วันนักษัตริย์เฮ้ยเดี๋ยวแบ่งเป็นสี่พันห้าบอกแม่พี่เล่นวันนักษัตริย์เลยอาบรักรบไงต้องเข้ายามแม่ไม่รู้ไอ้บังหลอกผมหรือเปล่าเป็นมุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะเป็นมุกก็เปล่าก็ไม่รู้แขกขายถั่วก็มีถั่วหลายอย่างขายถั่วเราก็ชอบแต่แขกเนี่ยเล่าประสบการณ์ให้ฟังนักมวยดังๆผมเนี่ยตัวแขกเพราะอะไรอะคะลูกเขียดเมืองสุริตกสมัยก่อนทำเนี่ยสมรงสมรักเนี่ยสมัยก่อนนักตาเรือผมคุมมวยอยู่ผมก็โอ้โหนักกีฬาผมเนี่ยนักมวยเนี่ยเกเรจะตายไปต้องจับไปชกสมรงเดิมพันก็นักมวยก็นักเลงนะดื้อใช่ไหมคะคือสมัยก่อนใช่ไหมคะเกเรสมัยนี้ก็เป็นสมัยนี้ก็เป็นด้วยเหรอคะเอาใครจะไปนักมวยเจ็บจะตายโดนชกแอะคนใจรักกีฬาไงไม่มีเหรอคะนักเลงว่างๆไม่มีอะไรก็ไปชกกับเขาแถวสมรงสนามกีฬาทหารเรืออยู่สำโรงสนามภูติอนันต์ไอ้นี่โอเคเลยไปเอ๊ะผมกำลังซ้อมมวยอยู่เฮ้ยมันวิ่งหนีหมดเฮ้ยไอ้ที่บอกลงโอ่งในหนังก็มันลงจริงๆอ๋อค่ะหนีอบังหนีอบังกลัวแขกกันเอาแขกผ่อนเก็บเงินรายวันอีอีนี่ส่งมุ้งหนีไปไหนอย่าหนีบังมุกเก็บมุ้งเนี่ยอะไรสักอย่างนานแล้วมันไปผ่อนทุกอย่างนะตอนนั้นผมเป็นนาวเอกได้ผ่อนมุ้งผ่อนผ้าถุงให้แฟนผ่อนวิทยุทานซิสเตอร์พัดลมแขกเก็บรายวันแม่ขี่จักรยานมีอะไรกลัวแขกวิ่งงั้นอุตลุดบทแม่นึกว่ากลัวที่แขกจะมาขายถั่วเสียฟอร์มเลยแขกมาเก็บตังค์หนีกันแหลกนี่แต่ว่าเวลาสู้เต็มที่นะสมัยนั้นขับรถไปจากบ้านอยู่บางจากขับไปนิดเดียวสุขุมวิทใช่ไหมแต่ตอนนี้รถขับไปรถไม่มากแป๊บเดียวจิโก้ปาดกำลังแล้วไงคะหนูก็ปาดกลับโอ้ปาดกลับขอโทษมันหยิบไม้ไล่เลยในรถผมแบบขับหนีขับหนีหนีคนขับตามเข้าในสนามกีฬากองทัพเรือตามผมก็วิ่งมาจอดข้างเวทีมวยบอกเฮ้ยช่วยกูด้วยมาไล่ตีกูดังมวยกำลังซ้อมไหนลูกพี่ลงมามีรวงกันเต็มไอ้นั่นเก็บไม้เสร็จขับออกไปทันบอกแหมเข้ามาที่ค่ายมวยมาไอ้ลูกเขียดมันหนักบอกแหมเจ้านายเจอผมไม่ได้ขวาตายซ้ายสลบแล้วตอนนี้ท่านยังเล่นไหมคะที่ซ้อมผมยังชกนะชกโชกที่นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอฟิตร่างกายแล้วจะชกอีกครั้งหนึ่งถอดเสื้อเลยแต่ว่าเราซิกแพคไม่มีมีวันแพควันแพคลงพุงหน่อยได้ค่ะแต่ว่าชกแค่ความแรงลีลายังได้อยู่โอ้โหมันยับนี่บอกให้หมอกเลยมวยไทยยังบอกศอกหักคออัยลาจระเข้ฟาดหางท่านยังแข็งแรงลีลายังได้จากน้ำสมุนไพรไงลีลาได้แต่ก่อนชกไม่ได้หลังๆเนี่ยชกได้เตะระเบิดเตะระเบิดเลยนี่ไม่ได้เตะแบบนี้นะแต่เขาที่แล้วโชว์ไปเตะทีเดียวปั้งเดี๋ยวนี้เตะแบบอดีตยอดมวยไทยอดุลศรีโสธรไม่ทันหรอกเตะอย่างนี้เลยลูกนี้ทันแค่พวกสมรักอะไรอย่างเงี้ยเตะเขาทรายเตะสามารถเตะปังปังเตะได้2ทีแต่อดุลเขาเตะ3ทีแต่ปังปังปังผมยังเตะไม่ได้แต่เตะได้2ทีปุ๊บปุ๊บยังต้องมีโชว์เพราะว่าผลลัพธ์จากน้ำสมุนไพรก้านตองของเราที่ท่านดื่มเข้าไปไงเขาที่แล้วโชว์กับที่โนะอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นไปชกถึงโนะเลยญี่ปุ่นเขาบอกเวลาหมดแล้วเดี๋ยวรอดูแฟนๆอย่างมันเลยพูดเพลินเลยอย่าดื่มนะครับอย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพอร์เฟสตำรับดั้งเดิมของแท้ของช่อง13ต้องมีรูปผมตำรับเอ็กซ์ต้ายังไม่มีรูปขออนุญาตอยู่ได้แล้วก็จะใส่นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยและสำหรับคุณผู้หญิงอย่าลืมเรนโบนี่นะครับกำลังขอรูปใส่เข้าไปจะได้เป็นของเราแฟนๆบอกโอ้ยมันมีเป็นร้อยยี่ห้อแต่ของเราทำด้วยกับวิธีเลยเราบ่มเราอยู่ในอุณหภูมิเราทำแบบวายบรรดาวิทย์สยามต้องเต็มที่เพื่อแฟนๆช่อง13สยามไทยใช่ค่ะแต่วันนี้ฟัง
ท่านพลเรือเอกวรรณวิทย์พูดแล้วเพลินมากแต่เวลาหมดแล้วแต่อย่าลืมนะคะขอฝากรายการนิดนึงนะคะถึงวันนี้จะเวลาหมดนะคะแต่เรายังมีรายการสดโฟนอินนะคะวันพุธนะคะพุธหน้าเราเจอกันกลับมาเจอกันเวลาบ่าย 2:30 นะคะใช่ค่ะ